วัสดีผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Clubhouse ในหัวข้อของโควิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเท่าที่ผมดูจากผู้ฟังก็มีทั้งลูกศิษย์นะครับแล้วก็มีจิตอาสาเก่าที่เราเคยทำงานด้วยกันนะครับตอน Home Isolation นะครับมีน้องๆ นะครับที่สนใจจะเรียนหมอนะครับแล้วก็มี FC หลายๆคนที่เข้ามาฟังเกือบจะทุกครั้งเลยครับแล้วก็คนๆทั่วไปครับในหัวข้อนี้จริงๆเป็นหัวข้อที่ลำบากใจมากครับเพราะต้องยอมรับว่าโอไมครอนเนี่ยยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ที่มีความชัดเจนมากมายนักแล้วก็คงไม่ค่อยมีใครกล้าจัดคลับเฮาส์ในหัวข้อแบบนี้นะครับแต่ผมถือว่าอย่างนี้ครับผมถือว่าในฐานะเราเป็นประชาชนคนหนึ่งเราจะติดตามเรื่องราวของโอไมครอนยังไงบ้างอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากครับไม่งั้นเราก็จะติดตามเรื่องราวที่มันทำให้เราเกิดความวิตกกังวลนะครับไม่รู้จะตามเรื่องราวอะไรซึ่งมันก็มีหลักเกณฑ์อยู่นะครับและในอนาคตครับข้อมูลจะค่อยๆถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆครับว่าโอไมครอนน่ากลัวแค่ไหนผมยังตอบไม่ได้หรอกครับในวันนี้ว่าโอไมครอนน่ากลัวแค่ไหนแต่ก็มีประเด็นอะไรที่น่าเป็นห่วงแล้วก็มีอีกหลายประเด็นที่ดูไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสนะครับดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาครับที่เกิดขึ้นครับถ้าเราย้อนกลับไปสมัยไข้หวัดใหญ่นะครับมีการกลายพันธุ์อย่างรุนแรงมากครับกลายเป็นเหมือนไข้หวัดนกครับอาการการกลายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะครับมันจะมีการกลายพันธุ์แบบรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยป้องกันไข้หวัดนกไม่ได้นะครับเป็นที่มาของการผลิตวัคซีนไข้หวัดนกแต่ไม่เป็นที่นิยมใช้ในประเทศไทยและทั่วโลกครับเนื่องจากส่วนใหญ่ไข้หวัดนกตามชื่อครับมันมักจะเป็นกระสับปีกนะครับโอกาสที่จะมาคนเนี่ยไม่เยอะนักและจากนั้นโรคก็ดูซบเซาไปในคนนะครับยังมีการแพร่ระบาดในสัตว์ปีกอยู่บ้างแต่ว่าถ้ามีการแพร่ระบาดในคนเมื่อไหร่คิดว่าวัคซีนพร้อมที่จะนำออกมาใช้ครับคิดว่ามีอยู่ในสต็อกคงผลิตได้ใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ครับเพียงแต่ว่าจะมาถึงเมืองไทยช้าเท่านั้นแหละครับเพราะว่าถ้ามีการแพร่ระบาดเนาะประเทศที่เป็นเจ้าของวัคซีนก็ต้องใช้สำหรับประเทศตัวเองก่อนเป็นที่มาว่าทำไมประเทศไทยถึงเวลาแล้วที่ต้องผลิตวัคซีนเองจากนั้นก็มีไข้หวัดใหญ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่งถ้าใครจำได้ในปี2009ชื่อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009นะครับซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ได้จนเป็นที่มาของการผลิตวัคซีนครับผลิตวัคซีน2009ขึ้นมาแล้วตอนนั้นก็หลายคนก็ได้ฉีดกันครับเป็นวัคซีนเดี่ยวๆแยกออกมาเลยจำได้ว่าผมก็ต้องไปเข้าคิวฉีดกับเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคนติดไข้หวัดใหญ่2009นี้ไปจำนวนมากและคิดว่าเสียชีวิตเยอะพอสมควรครับในโลกเรานะครับแล้วก็ในประเทศไทยด้วยนะต่อมาเนี่ยก็บรรจุวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009เนี่ยไปเป็นสายพันธุ์หนึ่งในวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่เราใช้ทั่วไปนะครับเพื่อให้ประชาชนมีภูมินะครับในการป้องกันโรคนี้เราใส่เข้าไปในวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยประมาณสัก 6-7 ปีครับจากนั้นก็ยกเลิกไปเพราะว่าโรคมันดูหายไปครับแล้วก็คิดว่าประชากรจำนวนมากก็มีภูมิคุ้มกันสำหรับสายพันธุ์ใหม่2009แล้วก็เลยถูกยกเลิกไปนะครับคิดว่าโอกาสที่จะกลับมาแพร่ระบาดใหม่ก็ไม่มีเยอะนักนะครับแต่ว่าเราก็มีวัคซีนอยู่ในมือเหมือนกันนั่นก็คือตัวอย่างการกลายพันธุ์นะครับของเชื้อไข้หวัดใหญ่ทีนี้พอเชื้อโควิดก็เป็นเชื้อในระบบทางเดินหายใจเหมือนกันมีลักษณะคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่ครับฉะนั้นแพลตฟอร์มในการผลิตวัคซีนเนี่ยก็เรียนแบบมาจากไข้หวัดใหญ่ครับแล้วก็อาจจะต้องฉีดบ่อยมีการฉีดกระตุ้นมีการฉีดซ้ำคล้ายๆที่เราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีทำนองนั้นครับเพียงแต่ว่าวัคซีนโควิดเนี่ยมันสร้างภูมิคุ้มกันอยู่ได้ในระยะสั้นๆเพราะฉะนั้นหรือแม้แต่เป็นโรคเองนะครับก็ไม่มีภูมิคุ้มกันอยู่ได้นานนักส่วนใหญ่ก็อยู่ได้ประมาณ6เดือนอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราจำต้องกระตุ้นนะครับทุก6เดือนไม่ต้องรีบฉีดนะครับนะครับเว้นห่างได้ประมาณ6เดือนนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยขอ3เดือนขึ้นไป
ทีนี้การกลายพันธุ์ของโควิดเนี่ยจากประวัติศาสตร์มีอะไรบ้างเราจะเอาพูดถึงการกลายพันธุ์ใหญ่ๆเลยนะครับก็มีไม่กี่ครั้งครับการกลายพันธุ์เล็กๆน้อยๆเราไม่เอานะครับนะครับการแพร่ระบาดครั้งแรกเกิดจากเชื้อโควิดสายพันธุ์อู่ฮั่นนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีการสร้างวัคซีนโดยใช้เชื้อตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับทั้งวัคซีนในจีนวัคซีนในยุโรปและอเมริกานะครับก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญจากนั้นก็มีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์อังกฤษนะครับซึ่งก็ดูอาการจะรุนแรงมากขึ้นเล็กน้อยหรือไม่ได้แตกต่างจากสายพันธุ์จีนมากมายนักนะครับแล้วก็วัคซีนของรุ่นแรกที่ผลิตขึ้นมาก็สามารถป้องกันสายพันธุ์อังกฤษได้พอสมควรผู้ฟังทุกท่านครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการกลายพันธุ์ประสิทธิภาพของวัคซีนมักจะลดลงครับนะครับยกตัวอย่างสมมติผมจะพูดว่าวัคซีน A สามารถป้องกันอู่ฮั่นได้ 90% พอมาป้องกันอังกฤษก็จะตกลงนิดหน่อยนะครับตกลงเล็กน้อยเราก็ถือว่าโอเคละอย่างน้อยก็วัคซีนที่มีใช้อยู่มันสามารถป้องกันได้นะครับจากนั้นก็มีสายพันธุ์เดลต้าหรืออินเดียเข้ามานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเกิดการระบาดใหญ่ในประเทศไทยนะครับเพราะว่ามีการนำเข้าเชื้อสายพันธุ์อินเดียเนี่ยมาจากทางใต้นะครับมีการระบาดในกลุ่มเล็กๆในภาคใต้แล้วแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับระบาดมาถึงกรุงเทพอย่างรวดเร็วเนื่องจากสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วกว่าสายพันธุ์อู่ฮั่นและอังกฤษอย่างมากนะครับส่วนอาการก็ใกล้เคียงหรืออาจจะรุนแรงกว่าหน่อยหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็ทำให้คนเสียชีวิตหรือมีโควิดลงปอดได้มากมายพอสมควรแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับเดลต้ามากกว่าก็คือการแพร่ระบาดที่รวดเร็วนะครับต่อมาก็ดูการกลายพันธุ์จะเงียบไปนะครับแต่ว่าการผลิตวัคซีนในรุ่นต่อๆไปเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างวัคซีนที่สามารถป้องกันสายพันธุ์อังกฤษแล้วก็สายพันธุ์อินเดียให้ดีขึ้นเพราะแต่ก่อนเราเดินหน้าด้วยอู่ฮั่นนะครับพอโอไมครอนมานะครับตอนนี้ก็ทราบว่ามีการผลิตวัคซีนแล้วนะครับซึ่งก็ทำไปก่อนจะได้ใช้ไม่ใช้อีกเรื่องหนึ่งโอไมครอนเนี่ยสิ่งที่เราเป็นห่วงมากก็คือการกลายพันธุ์ครั้งนี้เป็นการกลายพันธุ์ที่ค่อนข้างจะเยอะครับนะครับปกติการกลายพันธุ์คือการเปลี่ยนโครงสร้างของเชื้อไวรัสนะครับซึ่งถ้าเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่มีผลกระทบอะไรมากมายนะครับแต่โอไมครอนเปลี่ยนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันที่ได้จากวัคซีนเนี่ยเป็นอันที่เราเป็นห่วงมากที่สุดครับว่าจะสามารถป้องกันโอไมครอนได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับก็คงได้บ้างแหละครับแต่มันจะลดลงมาเหลือ 50% หรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามโดยข้อมูลผมทราบประมาณนี้ครับผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็อาจจะติดตามข้อมูลข่าวสารมากกว่าและเดี๋ยวอาจจะช่วยกันอภิปรายในตอนท้ายนะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงเชื้อตัวใหม่ๆหรือเชื้อที่มีการกลายพันธุ์เนี่ยเราก็จะต้องมีหัวข้อที่ใช้ในการติดตามครับถ้าใครจำได้ผมพูดเกี่ยวกับวัคซีนอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะยกตัวอย่างวัคซีนโควิดก็จะมีหัวข้อว่านะครับอันที่หนึ่งโรคนั้นรุนแรงไหมโรคนั้นมีการแพร่ระบาดในสถานการณ์ที่รุนแรงมากน้อยขนาดไหนคือมีเยอะไหมกับโรครุนแรงไหมซึ่งโควิดต้องบอกว่าแพร่ระบาดทั่วไปหมดรุนแรงไหมรุนแรงครับนะครับในกลุ่ม608นะครับอายุ60ขึ้นไปเนาะแล้วก็8โรคต่างๆนะครับอันนี้ก็บอกได้เลยว่าโควิดเจอเยอะและมีความรุนแรงนะครับอันนั้นที่เราจะต้องดูอันต่อมาเรามาดูเกี่ยวกับวัคซีนครับวัคซีนเราก็จะดูว่าประสิทธิภาพของวัคซีนขนาดไหนแต่ละยี่ห้อประสิทธิภาพเราดู2อันครับประสิทธิภาพในการป้องกันโรคกับประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงซึ่งมีความสำคัญทั้งคู่นะครับแต่ถ้าป้องกันได้เราก็จะชอบใช่ไหมครับไม่ต้องมาห่วงกังวลเหมือนวัคซีนที่เราฉีดว่าต่อให้ฉีดวัคซีนไปก็อาจจะแค่ลดความรุนแรงเราอาจจะติดโควิดได้อันนี้เราก็ไม่ชอบเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เรามี
ดีที่สุดก็แค่ mRNA นะครับในยุคปัจจุบันนะครับตัวต่อมาที่เรามาดูก็คืออาการข้างเคียงครับว่าอาการข้างเคียงมีมากน้อยขนาดไหนแล้วเรายอมรับได้มากไหมนะครับถ้าเราสังเกตว่าตอนหลังๆคนก็จะกลัว AstraZeneca แล้วตอนนี้ก็หลายคนก็เริ่มกลัว Moderna นะครับเพราะอาการข้างเคียงมันค่อนข้างจะมีผลต่อร่างกายเยอะนะครับผมก็ได้ฉีดทั้ง2ตัวเลยครับนะครับก็รู้สึกว่าล้มหมอนนอนเสือไปวัน2วันนะครับนะครับมีตัวรุมๆมีเวียนหัวมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างมากนะครับอยากจะนอนอยู่ตลอดเวลานะครับแต่นั่นเป็นอาการข้างเคียงที่เรายอมรับได้นะครับอาการข้างเคียงที่เรายอมรับไม่ได้เช่นอาการแพ้อย่างรุนแรงซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดประมาณสัก15นาทีเพราะฉะนั้นตอนที่ฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยเราก็จะเฝ้าดูอาการประมาณ15นาทีซึ่งอาการข้างเคียงรุนแรงจากวัคซีนโควิดจะน้อยมากนะครับแล้วก็อาการข้างเคียงที่เรารู้สึกกังวลใจและเฉพาะเจาะจงสำหรับวัคซีนแต่ละตัวเช่นไฟเซอร์ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเอาอย่างนี้เรากลัวเราต้องเฝ้าดูนะครับแต่อาการไข้หิวบ่อยง่วงนอนอะไรเงี้ยนะครับพื้นอะไรเงี้ยเราถือว่าเป็นอาการธรรมดาซึ่งเราเจอในวัคซีนทั่วไปแต่พอหมอฉีดไปแล้วก็เป็นหมอก็รู้สึกเข้าใจคนที่ฉีดวัคซีนเหมือนกันนะว่ามันก็ทำให้เรารู้สึกว่าดำรงชีวิตได้ไม่เหมือนปกติอยู่หลายวันเหมือนกันนะครับอันนั้นคือหัวข้อที่เราใช้ในการติดตามวัคซีนนะครับดูที่โรคก่อนนะครับโรคเจอบ่อยไหมรุนแรงไหมนะครับส่วนวัคซีนดูประสิทธิภาพอาการข้างเคียงอันสุดท้ายครับดูเรื่องคำแนะนำในการให้วัคซีนครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีขณะนี้ที่ประเทศไทยไฟเซอร์อย่างเดียวครับนะครับในอนาคตตัวอื่นๆน่าจะนำมาใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซีโนแวคนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดอร์นาแต่มีแนวโน้มว่าแอสตราเซเนกาอาจจะใช้ไม่ได้เพราะจุดขายเขาในเด็กไม่มีเลยไม่ได้ทำการศึกษาในเด็กเลยนะครับนั่นก็เป็น5หัวข้อที่เราจะใช้ในการดูวัคซีนชนิดต่างๆอันนี้ก็เป็นหลักการที่ใช้ในการติดตามหรือพิจารณาว่าวัคซีนแต่ละตัวมันมีความแตกต่างกันขนาดไหนแล้วเสี่ยงเกินไปไหมถ้าคนไทยกลุ่มหนึ่งจะแอนตี้วัคซีนและไม่ฉีดวัคซีนนะครับถ้าเราเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีโควิดเลยอันนี้ครับนะครับแล้วก็สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้อย่างดีมากจะไม่ฉีดวัคซีนก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ประเทศไทยมีคนติดเชื้อเป็นล้านคนนะครับเสียชีวิตก็ไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็วัคซีนเองก็ดีพอสมควรอาจจะมีอาการข้างเคียงบ้างเพราะฉะนั้นคนไข้ประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็พยายามออกมาฉีดกันเถอะครับใครสามารถเปลี่ยนใจคนกลุ่มนี้ได้ก็จะดีมากตอนนี้รัฐพร้อมให้บริการครับวัคซีนมีครับแต่คนกลุ่มเล็กๆกลุ่มสุดท้ายนี่แหละครับที่จะยากมากต้องอาศัยพวกเราช่วยกันนะครับทีนี้มาดูเมื่อเชื้อกลายพันธุ์เราจะดูหัวข้ออะไรบ้างและขณะนี้เรามีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับโอไมครอนบ้างผมลิสต์มาเนี่ยมีทั้งหมด5หัวข้อครับลองดูนะครับในการติดตามเราจะใช้5หัวข้อนี้ในการติดตามหัวข้อที่1ครับอาการโอไมครอนแตกต่างจากอาการโควิดผู้ป่วยโควิดอื่นๆอย่างไรนะครับอันที่2แน่นอนเป็นข่าวคือโครม ATK PCR จะสามารถตรวจเจอโอไมครอนไหมอันที่3ครับแล้ววัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นวัคซีนเจเนอเรชันแรกหรือรุ่นแรกจะสามารถป้องกันโอไมครอนได้หรือเปล่าอันที่4ครับการรักษาด้วยยาที่มีอยู่นะครับตอนนี้เรามียาอยู่ประมาณ2ตัวนะครับในอนาคตจะเข้ามาอีก2ตัวยาทั้ง4ตัวเนี่ยสามารถรักษาโอไมครอนได้หรือเปล่าและอันสุดท้ายครับเราจะทำการเฝ้าระวังยังไงไม่ให้โอไมครอนเข้ามาในประเทศไทยนะครับ5หัวข้อนี้ทบทวนอีกทีนะครับ1อาการของผู้ป่วย2การตรวจด้วย ATK และ PCR อันที่3การป้องกันได้ด้วยวัคซีนที่มีอยู่อันที่4การรักษาด้วยยาที่มีอยู่และสุดท้ายการเฝ้าระวังนะครับหัวข้อแรกครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมาค่อนข้างมีความชัดเจนนะครับจากคุณหมอที่แอฟริกานะครับซึ่งมีจำนวนคนไข้มากที่สุดในปัจจุบันนะครับก็ไม่ยากอะไรครับก็คนไข้มา
นะครับเรียงกันแล้วก็ดูซิมีอาการอะไรบ้างนะครับแล้วก็เทียบกับคนไข้โควิดที่ไม่ได้เกิดจากโอไมครอนเช่นถ้าเขาอาจจะเทียบกับอินเดียผมไม่ทราบว่าเขาเทียบกับใครนะครับเทียบกับอินเดียหรือเทียบกับอังกฤษแล้วแต่ว่าเขามีคนไข้จำนวนมากน้อยขนาดไหนก็พบว่าอาการของผู้ป่วยโควิดจากโอไมครอนเนี่ยดูจะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่และอันนี้เป็นข่าวดีที่สุดที่เราได้รับมาตอนเราได้รับข่าวว่าโอ้เดลต้าสายพันธุ์อินเดียนี่นะอาการมันรุนแรงแพร่ระบาดได้เยอะตอนนั้นเราตกใจกันมากใช่ไหมครับแต่โอไมครอนอาจจะไม่รุนแรงเท่าที่คิดนะครับที่สำคัญก็คืออันนี้ก็เป็นข่าวมากเลยว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสแล้วไงล่ะแล้วมีผลอย่างไรนะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรามีไข้ขึ้นนะครับเรามีอาการปวดไม่ตามตัวมันบอกไม่ได้หรอกครับว่าเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเป็นโควิดถ้าเป็นโควิดก็ไม่รู้ว่าสายพันธุ์ไหนแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจครับลงไปตรวจ ATK สิครับไปตรวจ PCR สิครับน่าจะบวกเราค่อนข้างมั่นใจแม้ผู้ป่วยโควิดไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะมีจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสแต่การที่ผู้ป่วยโอไมครอนเนี่ยไม่มีอาการดังกล่าวก็ทำให้เราอาจจะใช้อาการภาษาหมอเราจะเรียกว่าอาการทางคลินิกเราจะใช้อาการของผู้ป่วยเนี่ยมาวินิจฉัยการติดเชื้อโควิดเนี่ยอาจจะยากขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็คิดว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรมากมายข้อมูลมีอยู่แค่นี้ครับเท่าที่ทราบเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วยโอไมครอนว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับเอาล่ะทีนี้ไปดูถ้าเกิดมีผู้ป่วยเข้ามาหรือมีคนติดเชื้อโอไมครอนเล็ดลอดเข้ามาในประเทศไทยแล้ว ATK PCR โอเคไหมนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับทั้ง ATK และ PCR เนี่ยน่าจะสามารถที่จะตรวจหาโอไมครอนได้เหมือนเชื้อไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยครับไข้หวัดใหญ่เองก็มี ATK มี PCR เหมือนกันนะครับเราก็ตรวจภาพรวมอะครับว่าเป็นชื่อไข้หวัดใหญ่เนาะไม่ว่ามันจะอยู่สายพันธุ์ไหนมันก็มักจะดีเทคได้อาจจะต้องมีการดูสายพันธุ์ A กับ B แยกกันซึ่ง A กับ B มันมีความแตกต่างกันเยอะนะครับแต่เชื้อโควิดเนี่ยแม้จะมีการกลายพันธุ์ไปก็เข้าใจว่านะครับ ATK และ PCR นะครับจะสามารถที่จะตรวจเจอได้ดีกว่าเชื้อโควิดสายพันธุ์เก่าๆหรือเปล่าไม่รู้ครับต้องติดตามครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีหลายบริษัทที่ผลิต ATK ออกมาประกาศครับบอกว่าชุดตรวจของเขาสามารถตรวจโอไมครอนได้นะครับแต่ดีเท่ากับการตรวจโควิดสายพันธุ์อื่นๆหรือเปล่าเขาไม่ได้พูดนะครับส่วน ATK ที่ยังไม่ได้ระบุว่าตรวจโอไมครอนได้ไหมก็เดี๋ยวก็คงจะค่อยๆตามออกมาครับซึ่งผมเชื่อว่าทั้งวิธี PCR และ ATK จะสามารถตรวจโอไมครอนได้เพียงแต่ไม่ได้ออกมาเป็นว่าโอไมครอนนะครับบอกว่าคุณติดเชื้อโควิดส่วนจะรู้ว่าเป็นโอไมครอนไหมต้องไปทำวิธีพิเศษทางแลบอีกทีหนึ่งซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็สุ่มตรวจนะครับเพื่อที่จะบอกให้ได้ว่านะครับโอไมครอนจะเข้ามาประเทศไทยเมื่อไหร่นะครับงั้นผมไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่อง ATK กับ PCR นะครับทีเขาจะรู้ได้ไงว่าตรวจเจอไหมอันนี้ก็ต้องไปเอาเชื้อโอไมครอนมาผู้ป่วยที่เป็นโอไมครอนมาตรวจด้วย ATK ที่เรามีอยู่แล้วก็เทียบกับนะครับตรวจเชื้อโควิดสายพันธุ์อื่นๆแล้วก็มาเปรียบเทียบกันนะครับว่ามีความแตกต่างกันไหมผมยังไม่เห็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับแต่ว่าโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าการตรวจ ATK และ PCR ไม่น่ามีปัญหาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทำให้เราสบายใจขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเนาะว่าเราจะไม่มิสนะครับมิสก็คือตรวจไม่เจอนะครับถ้าคนไข้ของเราติดเชื้อโควิดโอไมครอนเพราะฉะนั้นข่าวดีมี2ข้อแล้วนะครับอาการผู้ป่วยที่อาจจะไม่รุนแรง ATK กับ PCR ที่น่าจะตรวจพบโอไมครอนได้แต่ข่าวร้ายคือข้อ3นี่แหละครับ
วัคซีนที่มีอยู่จะสามารถป้องกันโอไมครอนได้ดีขนาดไหนเนื่องจากโอไมครอนเนี่ยมีการมิวเตทนะครับหรือมีการกลายพันธุ์หลายจุดทำให้การสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันซึ่งวัคซีนที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับน่าจะป้องกันได้อาจจะมีประสิทธิภาพลดลงถามว่าจะถึงไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเลยไหมไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะครับไม่น่าเปรียบเทียบได้กับไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกนะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันไข้หวัดนกไม่ได้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในรุ่นเดิมๆนะครับป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ไม่ได้เพราะอันนั้นเป็นการกลายพันธุ์แบบรุนแรงมากโอไมครอนก็กลายพันธุ์รุนแรงแต่ไม่ได้รุนแรงมากถึงขนาดที่จะทำให้วัคซีนไม่ได้ผลเลยแต่ประสิทธิภาพของวัคซีนจะลดลงไหมยังไม่มีใครรู้ครับถ้าให้คาดเดาน่าจะลดลงถ้าเราดูตัวอย่างเนาะจากอู่ฮั่นมาอังกฤษจากอังกฤษมาอินเดียประสิทธิภาพในการป้องกันลดลงเรื่อยๆครับจึงต้องมีการสร้างวัคซีนเจเนอเรชันใหม่ขึ้นมาไงครับซึ่งต้นปีหน้าก็จะมีวัคซีนเจเนอเรชันใหม่ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการป้องกันโควิดทุกสายพันธุ์เลยที่มียังไม่รวมโอไมครอนนะตอนนี้นะครับนั่นก็คือเหตุผลที่ผมบอกว่าเฮ้ยใครที่จะเก็บโมเดอร์นาไว้กระตุ้นใน6เดือนข้างหน้าอย่าเก็บเลยนะครับยกให้คนอื่นไปหรือขายไปเถอะเพราะถึงอีก6เดือนข้างหน้าประเทศไทยน่าจะมีวัคซีนโควิดเจเนอเรชั่น2แล้วครับทีนี้แล้วยังไงล่ะแล้วโอไมครอนจะทำยังไงนะครับในเรื่องของวัคซีนก็ทราบว่าตอนนี้บริษัทผลิตวัคซีนโควิดก็นำเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยนะครับเข้าไปผลิตวัคซีนโอไมครอนแล้วนะครับซึ่งคงต้องใช้เวลาในการผลิตหมอคิดว่า3เดือนก็น่าจะพอโอเคนะครับเพราะว่ามันใช้แพลตฟอร์มเดิมนะครับเพียงแต่ว่าแล้วเราจะต้องมาฉีดแยกหรือเปล่าซึ่งมันยุ่งยากครับถ้าจะดีไปกว่านั้นก็คือถ้าวัคซีนขอพูดสั้นๆว่าวัคซีนโอไมครอนมันป้องกันได้หมดเลยทั้งโอไมครอนอินเดียอังกฤษและอู่ฮั่นโอก็จะเป็นวัคซีนที่ดีมากแล้วเราก็จะเอาวัคซีนตัวนี้ล่ะครับไปกระตุ้นในปีหน้าถ้ามีการแพร่ระบาดอย่างใหญ่นะครับแต่ถ้าไม่มีการแพร่ระบาดเยอะนักคิดว่าวัคซีนที่มีอยู่ก็น่าจะเอาอยู่ครับเพราะนั่นคือสิ่งที่เรากังวลมากที่สุดก็คือวัคซีนเจเนอเรชัน1หรือรุ่นที่1ที่เราฉีดเนี่ยอาจจะป้องกันโอไมครอนได้ไม่ดียังไม่รู้ตัวเลขครับว่าจะออกมาเท่าไหร่รอข้อมูลจากใครครับรอข้อมูลจากแอฟริกาครับเขาก็จะต้องมีการศึกษาใช่ไหมครับว่ามีคนที่ติดเชื้อโอไมครอนกี่คนนะครับแบ่งออกเป็นคนที่ฉีดวัคซีนแล้ววัคซีนอะไรไปบ้างกับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับแล้วเอามาดูซินะครับถ้าเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อื่นๆมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราก็จะคำนวณออกมาได้เลยครับว่าประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันป้องกันโอไมครอนได้ขนาดไหนรอข้อมูลนี้ครับข้อมูลนี้น่าจะมีที่เดียวเพราะที่อื่นยังมีเคสโอไมครอนน้อยเกินกว่าที่จะเอามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจครับต้องรอข้อมูลจากแอฟริกาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นข่าวร้ายเล็กๆแต่อย่าเพิ่งตื่นเต้นตกใจครับมันเป็นการคาดเดาของนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนนะครับแต่ข้อมูลจริงๆเป็นอย่างไรมันอาจจะแตกต่างจากที่เราคาดเดาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักเลยครับที่เราจะต้องติดตามครับต่อไปครับหัวข้อที่4ครับคือการรักษาด้วยยาที่มีอยู่โอเคไหมอันนี้ก็ยากครับที่จะบอกว่าโอเคนะครับแต่ก็น่าจะรักษาได้ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าจริงๆยาที่มีอยู่เนี่ยก็รักษาโควิดได้ก็ไม่ได้ดีเลิศนะครับยาก็ต้องให้เร็วนะครับแล้วก็มันก็มีผลข้างเคียงพอสมควรนะครับแล้วบางครั้งก็ไม่ได้ผลก็มีนะครับเชื้อดื้อยาก็พอมีนะครับแต่ว่าวัคซีนไงครับคือทางออกเพราะคนที่ฉีดวัคซีนถ้าติดโควิดนะครับโรคจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นโรคที่มีอันตรายทันทีคือโควิดมีโอกาสลงปอดน้อย
โอกาสที่ต้องรักษาใน ICU น้อยมากโอกาสเสียชีวิตน้อยเหลือเกินถ้าไปดูข้อมูลที่รายงานทุกวันเนี่ยครับข้อมูลการเสียชีวิตเนี่ยครับพบว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับโอ้ 80-90% นะครับไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้นต้องระวังมากครับตอนนี้กรุงเทพเนี่ยเราฉีดวัคซีนไปเยอะมากนะครับใครได้ข่าวมั้ยครับว่าฉีดไปเกิน 100% อีกโอ้ข้อมูลตรงนี้หมอพร้อมต้องแก้ไขนะครับเพราะไปรวมมาข้อมูลคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่มาฉีดกรุงเทพอะครับตัวเลขเลยออกมาเป็น 110% เนาะเป็นไปไม่ได้ครับนะครับตัวเลขน่าจะอยู่ที่ 80-90% นะครับของคนกรุงเทพน่าจะฉีดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่ากรุงเทพในสถานการณ์ดีขึ้นอย่างมากนะครับในโรงพยาบาลนอกจากจำนวนคนไข้ลดลงผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงก็น้อยลงแต่ในต่างจังหวัดซึ่งอัตราการฉีดอาจจะอยู่ที่ 5-60% เท่านั้นโดยเฉพาะทางจังหวัดทางใต้ซึ่งอาจจะมีกลุ่มที่ต่อต้านการฉีดวัคซีนอยู่บ้างนะครับทำให้ผู้ป่วยมีอาการหนักโดยเฉพาะผู้ป่วย608เราคุ้นแล้วนะครับเราจะพูด608บ่อยๆนะครับ60ปีขึ้นไปกับ8โรคนะครับที่เป็นโควิดและจะรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะต้องฉีดวัคซีนครับนอกจากนั้นแล้วเราจะบอกว่าถ้าเกิดเรายังควบคุมโควิดได้ไม่ดีครับหรืออัตราการฉีดวัคซีนยังต่ำครับมันอาจจะส่งผลให้โควิดที่หลงรอดไปนะครับเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นได้อีกครับเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนจึงช่วยลดเชื้อโควิดกลายพันธุ์ด้วยครับซึ่งก็น่าจะเป็นความรับผิดชอบของพวกเรานะครับที่ต้องช่วยกันฉีดให้มากที่สุดนะครับที่แอฟริกาเนี่ยอัตราการฉีดวัคซีนต่ำครับเพราะฉะนั้นโควิดก็เลยไปกลายพันธุ์ที่นั่นไม่ใช่ประเทศไทยฉีดวัคซีนกันเยอะแล้วเชื้อจะไม่กลายพันธุ์นะครับต้องฉีดทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เององค์การอนามัยโลกก็จะให้ความช่วยเหลือกับประเทศที่กำลังพัฒนาครับหรือแต่ก่อนเรียกว่าด้อยพัฒนาครับในการที่จะให้เข้าถึงวัคซีนได้ง่ายฟรีทุกอย่างเขาก็จะให้ความช่วยเหลือนะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ได้ด้อยพัฒนามากเพราะฉะนั้นก็เลยได้รับความช่วยเหลือน้อยรัฐก็จึงต้องซื้อวัคซีนด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นผมขอติดหนี้ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับว่าการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มีอยู่เนี่ยจะดีไหมแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะใช้รักษาได้ครับขณะเดียวกันก็คงมีการพัฒนายาใหม่ๆนะครับในอนาคตมันอาจจะกลายภาพเป็นอย่างนี้ครับว่าโอเคฉีดวัคซีนไปลดความรุนแรงแต่ก็ยังติดโควิดได้พอติดโควิดก็มียาที่ใช้ในการรักษานะครับเป็นยาที่มีอาการข้างเคียงน้อยเนาะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะเหมือนโอเซตามีเวียที่เราใช้ในการรักษาไข้หวัดใหญ่นะครับพอคนมาโรงพยาบาลสงสัยไข้หวัดใหญ่ปั๊บตรวจ ATK บวกปั๊บหมอก็จะจ่ายโอเซตามีเวียให้โดยเฉพาะในคนที่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วรุนแรงเราอยากจะเห็นภาพโควิดเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นการรักษาด้วยยาที่มีอยู่เนี่ยผมคิดว่าก็ต้องติดตามแต่เป็นการติดตามเล็กๆครับไม่เหมือนเรื่องของวัคซีนซึ่งต้องติดตามให้ดีหัวข้อสุดท้ายครับอาจจะฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่ดูสำคัญมากแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนคือการเฝ้าระวังติดตามนะครับว่าโอไมครอนจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยไหมอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขเลยครับที่จะต้องตรวจหาสุ่มตรวจนะครับก็คงตรวจสิ่งส่งตรวจทุกคนไม่ได้อะครับสมมติคนไข้โควิดหมื่นหนึ่งเนี้ยจะไปตรวจโอไมครอนทั้งหมื่นคนเนี้ยนะก็อาจจะยากนะครับเขาก็อาจจะสุ่มตรวจนะครับเพื่อติดตามดูนะครับหรืออาจจะตรวจในคนที่กลุ่มเสี่ยงมากเนาะเช่น เดินทางมาจากแอฟริกาซึ่งตอนนี้เราไม่ให้เข้ามาแล้วแต่ก็มีคนเข้ามาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับนะครับซึ่งอันนั้นจะต้องไปตามดูไหมนะครับนั้นตอนนี้ประเทศไทยก็ห้ามคนจากแอฟริกาเข้ามาได้นะครับแต่ไม่ได้ปิดประเทศนั้นตอนนี้ประเทศที่ปิดเลยนะครับจีนปิดไปก่อนแล้วไม่เกี่ยวกับโอไมครอนแต่ญี่ปุ่นปิดเพราะโอไมครอนเลยเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้ใครคิดจะไปเที่ยวจีนกับญี่ปุ่นก็หมดหวังเลยครับนะครับขนาดญี่ปุ่นเนี่ยปิดประเทศเนี่ยก็ยังพบโอไมครอน1เคสใช่ไหมครับเพราะเข้าไปก่อนที่เขาจะปิดประเทศนะครับ
ก็เป็นทูตจากประเทศประเทศหนึ่งนะครับนั้นประเทศไทยเนี่ยจะทำยังไงนะครับประเทศไทยก็มีนโยบาย2เรื่องด้วยกันนะครับตอนนี้ก็คือเราไม่ได้ปิดประเทศนะเราเปิดประเทศเพราะเราเพิ่งเปิดแล้วเราก็หวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะครับทั้งในแง่นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยนะครับทั้งเศรษฐกิจภาพรวมก็จะดีขึ้นเพราะว่าต้องบอกว่ารายได้หลักของเราเนี่ยในระยะหลังๆเนี่ยเป็นจากการท่องเที่ยวทั้งนั้นนะครับแต่ก็คงหวังอะไรมากไม่ได้ครับเพราะว่าลูกค้ารายใหญ่ของเราคือจีนซึ่งยังออกนอกประเทศไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ปิดประเทศแต่เราไม่อนุญาตนะครับให้นำคนคือยกเลิกสายการบินนะครับทุกสายที่มาจากแอฟริกาเข้าไทยจะเข้ามาแล้วก็เข้ามาตรวจ PCR เข้ามากักไม่เอาเลยนะครับเราก็จะติดตามดูก่อนว่าสถานการณ์ที่แอฟริกาเป็นยังไงถ้าสถานการณ์ผ่อนลงนะครับก็อาจจะเปลี่ยนนโยบายตรงนี้แต่ตอนนี้สถานการณ์ยังขับขันอยู่มากที่แอฟริกานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขอไม่ให้คนที่ไปอยู่ที่แอฟริกาเดินทางกลับมาแม้จะเป็นคนไทยก็ตามนะครับกับอันที่สองตรวจตัวอย่างต่างๆของเชื้อโควิดว่ามีโอไมครอนเข้ามาหรือยังนะครับการเฝ้าระวังน่าจะมีแค่นี้นะครับนั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดไม่ให้มีคนจากแอฟริกาเล็ดรอดเข้ามาประเทศไทยเราได้บทเรียนจากสายพันธุ์อินเดียนะครับที่มีคนเล็ดรอดมาทางใต้ครับนะครับแล้วก็เข้ามาในประเทศนี่ก็เดชะบุญเนาะแอฟริกาเนี่ยเข้ามาประเทศไทยอาจจะไม่ง่ายนักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็พรมแดนไม่ได้ติดกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่กลัวจนกว่าถ้าโอไมครอนไปเกิดที่มาเลเซียพม่าโอ้ยนี้เรากลัวแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการติดตามเนี่ยไม่ใช่โอไมครอนไม่มีในประเทศไทยแค่นั้นนะครับต้องไม่มีในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามข้อมูลว่าโอไมครอนจะอยู่แค่ที่แอฟริกาแล้วจะมีการแพร่กระจายอย่างมากไหมนะ1เคสในญี่ปุ่นไม่เอานะครับซึ่งจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยไหมนะครับผมก็มีประมาณเนี้ยครับนะครับก็ก่อนที่ผมจะสรุปจบนะครับก็อยากจะให้พวกเราที่รู้มากกว่าผมหรือสงสัยในสิ่งที่ผมพูดนะครับได้กรุณายกมือได้เลยนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นรวมทั้งคำถามอื่นๆที่เกี่ยวกับโควิดเกี่ยวกับวัคซีนถ้าตอบได้ก็ยินดีครับนะครับก็มีเวลาช่วงนี้ให้พวกเรายกมือนะครับกลัวโอไมครอนมากน้อยขนาดไหนกว่าจะจำชื่อมันได้ยากไหมครับนะครับทำไมมันนอกที่ผ่านมามันก็อัลฟาเบต้าแกมมาเดลต้าเลยนะอันนี้ชื่อเป็นโอไมครอนระหว่างที่รอพวกเรายกมือนะครับผมจะสรุปสำหรับคนที่เข้ามาฟังช้าครับเมื่อมีไวรัสกลายพันธุ์เราจะติดตามกันใน5หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกคืออาการของผู้ป่วยเท่าที่มีข้อมูลขณะนี้พบว่าอาการของผู้ป่วยโควิดโอไมครอนเนี่ยมีอาการไม่รุนแรงนักนะครับน่าจะมีอาการรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์อินเดียแล้วที่ดูเด่นชัดและมีประกาศการประกาศออกมาก็คือจะไม่ค่อยมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสนะครับอาจารย์ประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าจะสบายใจในระดับหนึ่งนะครับการตรวจ ATK และ PCR น่าจะตรวจโอไมครอนได้นะครับ 100% ไหมผมไม่ทราบเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามข้อมูลนี้หน่อยแต่ว่าน่าจะตรวจได้โดยไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องพัฒนาชุดตรวจเพิ่มจำเพาะสำหรับโอไมครอนครับอันที่3อันที่เรากังวลใจมากที่สุดคือเรื่องของวัคซีนเนื่องจากเชื้อกลายพันธุ์หลายจุดครับทำให้ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนเนี่ยอาจจะป้องกันโอไมครอนได้ไม่ดีนักแต่คงไม่ได้ป้องกันไม่ได้เลยนะครับดังนั้นประสิทธิภาพเนี่ยก็น่าจะลดลงกว่าการป้องกันสายพันธุ์จีนสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์อังกฤษครับนะครับแต่อย่างน้อยนะครับจุดขายของเราผ่อนหนักเป็นเบานะครับนั้นก็โอกาสจะลงปอดก็น้อยลงดังนั้นการฉีดวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันคิดว่าโอเคครับในขณะเดียวกันมีการพัฒนานะวัคซีนเจเนอเรชั่น2ไปแล้วซึ่งไม่รู้ว่าจะสามารถที่จะป้องกันโอไมครอนได้ดีกว่าเจเนอเรชั่น1ไหมที่แน่ๆ
ต่อสายพันธุ์อินเดียอังกฤษเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นเนาะแต่โอไมครอนดีขึ้นไม่รู้อันนี้ก็ต้องติดตามเหมือนกันหรือควรจะมีการสร้างวัคซีนเจเนเรชัน3ไปเลยนะครับซึ่งเขาคงยังไม่ทำครับเพราะว่าตอนนี้การระบาดมันอยู่ที่แอฟริกาและวัคซีนที่มีอยู่ก็น่าจะพอใช้ได้นะครับก็เลยมีการคิดที่จะผลิตวัคซีนโอไมครอนโดยเฉพาะนะครับแล้วเดี๋ยวก็หาทางพิสูจน์อีกทีครับว่าถ้าโอไมครอนวัคซีนโอไมครอนสามารถป้องกันได้ทุกอย่างเลยก็อาจจะเปลี่ยนมาใช้วัคซีนตัวนี้แต่ตอนนี้มีวัคซีนอยู่3กลุ่มนะครับ1วัคซีนรุ่น1ที่เราฉีดอยู่ตอนนี้ครับนะครับซึ่งก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มเหมือนกันนะครับกลุ่มชื่อใต้ซิโนแวคซิโนฟาร์มนะครับกลุ่มเวกเตอร์บอนนะครับก็เป็นกลุ่มไวรัลเวกเตอร์ก็เป็นแอสตราเซเนกาแล้วก็กลุ่ม mRNA ก็เป็นไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นานะครับเจเนเรชัน2นะครับก็คาดว่าจะออกต้นปีหน้ามาถึงไทยน่าจะกลางปีนะครับก็น่าจะครอบคลุมหรือมีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับกลุ่มที่3ที่ล่าสุดเลยนะครับซึ่งจะพัฒนาไปถึงไหนก็ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะวัคซีนมันถึงแพงไงครับเพราะมันที่ผลิตมาก็ไม่ได้ใช้นะครับก็เป็นวัคซีนโอไมครอนโดยเฉพาะนั่นเป็นเรื่องของวัคซีนที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับนะครับแบบวันต่อวันหรือสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยครับยาที่มีอยู่ครับน่าจะรักษาโอไมครอนได้นะครับดีมากน้อยขนาดไหนขอรอดูข้อมูลจากแอฟริกาครับนะครับเพราะฉะนั้นทั้งการป้องกันด้วยวัคซีนกับการรักษาด้วยยาที่มีอยู่ต้องติดตามข้อมูลจากแอฟริกาครับซึ่งน่าจะรีลิสออกเร็วๆเนี่ยครับถ้าเขามีฐานข้อมูลที่ดีนะเขาอนาลิซ์แป๊บเดียวก็จะออกมาได้นะครับส่วนการเฝ้าระวังเนาะเราก็ติดตามข่าวเราก็หวังว่ารัฐบาลจะทำหน้าที่ดีนะครับเราคิดว่าการที่เขายกเลิกเที่ยวบินทั้งหลายเราก็ไม่ให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่จะเดินทางจากแอฟริกาเข้าประเทศไทยนะครับเพียงพอหรือเปล่าหรือควรจะปิดประเทศแบบญี่ปุ่นซึ่งจะกระทบเศรษฐกิจอย่างรุนแรงคิดว่ารัฐบาลคงยังไม่เลือกตรงนั้นจนกว่าสถานการณ์บางอย่างจะทำให้รัฐบาลถูกกดดันให้ทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการติดตามโอไมครอนที่แพร่กระจายไปสู่ประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่มีตะเข็บชายแดนติดประเทศไทยเป็นเรื่องสำคัญครับนอกจากนั้นก็จะต้องมีการตรวจสิ่งส่งตรวจนะครับตัวอย่างต่างๆนะครับเพื่อมองหาโอไมครอนได้ซึ่งก็คงใช้วิธีทางห้องปฏิบัติการนะครับส่วนตรวจมากน้อยขนาดไหนก็คิดว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ต้องไปพิจารณาว่าการเฝ้าระวังหรือที่ว่าเซอร์เวลแลนซ์เนี่ยนะครับ เราควรจะตรวจจำนวนตัวอย่างสักขนาดไหนเพราะว่าการตรวจก็สิ้นเปลืองเยอะนะราคาแพงแต่ไม่ตรวจก็ไม่ได้นะครับผมจบแล้วครับสำหรับโอไมครอนผมรู้แค่นี้ครับเชิญครับมีใครอยากจะซักถามอะไรหรือใครที่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมช่วยแชร์ให้เพื่อนๆได้รับทราบด้วยครับเชิญครับเชิญยกมือเลยครับไม่มีคำถามเลยเหรอครับซึ่งไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าข้อมูลมีแค่นี้จริงๆเท่าที่ผมติดตามมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ติดตามหรืออ่านฝรั่งอ่านภาษาจีนอ่านภาษาอะไรญี่ปุ่นอะไรเนี่ยก็ข้อมูลมันก็มีประมาณนี้ครับนะครับทีนี้มีคำถามเกี่ยวกับโควิดด้านอื่นๆอีกไหมครับวัคซีนฉีดกันไปหมดแล้วนะครับจะกระตุ้นเมื่อไหร่โมเดอร์นาดีไหมหรืออะไรเงี้ยก็สามารถถามได้นะครับผมมีเวลาให้2นาทีสุดท้ายครับถ้าภายใน 1-2 นาทีนี่ไม่มีใครถามไม่มีใครยกมือผมก็จะจบ Clubhouse วันนี้นะครับมีไหมครับมีใครจะยกมือไหมครับคุณจันทิมาเชิญครับจันทิมาครับโอเคค่ะครับดีใจที่เจอคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
ถ้าฉีดแอสตราแล้ว2เข็มเนี่ยแต่ว่ามันจะครบ6เดือนเมื่อวันในวันที่21ธันวาคมเนี่ย ควรจะฉีดเลยหรือเปล่าคะหรือเกินไปได้เล็กน้อยเกินได้ครับจริงๆมันใช้ตัวเลข6ถึง12เดือนโอเคค่ะจะได้สบายใจครับมันจะมีข้อแม้อันนึงครับก็คือสมมุตินะว่าสมมุติว่าเราจองโมเดอร์นาไปแล้วเขาไม่รับฝากอะไรเงี้ยเราต้องไปฉีดคืนอันนั้นเราใช้ตัวเลขว่าอย่างน้อยนะโอเคค่ะได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวเลขไอ้กระตุ้นเนี่ยครับตัวเลขจริงๆ12แต่ไม่ก่อน3เดือนครับค่ะไม่ก่อนครับคุณจันทิมาค่ะครับกระตุ้นด้วยอะไรครับน่าจะเป็นคือก็เขาก็จองโมเดอร์นาไว้ให้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตอนนี้ก็ดูว่าถ้าที่เราฉีดแอสตราไว้ที่โรงพยาบาลซินทอนเนี่ยถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลให้อะไรมาก่อนเนี่ยก็อาจจะไปฉีดเลยค่ะครับเพราะฉะนั้นหลักการนะครับฉีดแอสตราไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เหมือนหมอนี่แหละครับฉีดแอสตราไว้เนี่ยอันที่ไม่ค่อยอยากให้ทำก็คือแอสตราเข็ม3ค่ะนะครับเพราะฉะนั้น choice เนี่ยเหลือแค่ไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาค่ะนะครับรัฐบาลเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงเข็มกระตุ้นเลยบอกว่าจะเริ่มปีหน้าค่ะนะครับแล้วขณะเดียวกันก็สั่งโมเดอร์นาเข้ามาด้วยนะค่ะใช่ค่ะค่ะตอนนี้โมเดอร์นาของสภากาชาดไทยเนี่ยก็ให้ฟรีสำหรับ608ครับอ๋อเหรอคะตอนนี้เหรอคะครับแต่เราต้องไปจองคุณจันทิมาถึงหรือยังครับ67ค่ะโอ้น่าสนใจมากครับเพราะหมอยังได้เลยอ๋องั้นไปติดต่อที่สภากาชาดไทยจังคะคือสภากาชาดไทยเนี่ยเขากระจายไปให้โรงพยาบาลต่างๆรวมทั้งโรงพยาบาลจุฬาค่ะครับลองดูที่โรงพยาบาลจุฬาซิเพราะว่าหมอเพิ่งฉีดไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วอะครับค่ะค่ะก็ติดต่อได้ก็ดีจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ค่ะลองดูข้อมูลนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะแต่หัวที่หัวต่ำหน่อยนะครับครับโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับมีท่านอื่นอีกไหมครับคุณนิดหน่อยเชิญครับจอยไม่ได้เดี๋ยวนะครับได้ได้โอเคได้แล้วครับคุณนิดหน่อยเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะพอดีว่าเข็มที่1เข็มที่2เป็นซิโนแวคค่ะแล้วก็บูสเตอร์ด้วยไฟเซอร์ค่ะเมื่อสิงหาจะถามคุณหมอว่าถ้าจะฉีดบูสเตอร์อีกทีนึงอีกกี่เดือนแล้วก็ควรฉีดอะไรคะครับหมอจะพูดอย่างนี้นะครับเวลาเราฉีดซิโนแวคเนี่ยเราจะถือว่ามันป้องกันสายพันธุ์อินเดียไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เติมเข็มที่3เข้าไปเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาวัคซีนเชื้อตายเนาะส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยชอบเรียกเป็นเข็มกระตุ้นแต่คนส่วนใหญ่จะเรียกว่าเข็มกระตุ้นมันเป็นการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นตรงไฟเซอร์เข็ม3เนี่ยตรงเนี้ยไม่ต้องเว้นนานนะครับซึ่งคุณนิดหน่อยก็จัดการไปแล้วนะครับแต่การที่ได้3เข็มแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันมันต้องสูงกว่าพวกได้2เข็มมากครับเราได้ไปเกินคนอื่นเขานะครับเพราะฉะนั้นระยะห่างเนี่ยหมอคิดว่าอย่างน้อยที่สุดนะต้อง6เดือนขึ้นไปอาจจะได้ถึง1ปีเลยครับนะครับฉีดไปได้นะครับเมื่อวันที่9สิงหาค่ะเป็นไฟเซอร์ค่ะโอ้เป็นกลุ่มฉีดเร็วนะเนี่ยฉีดเร็วมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นสิงหาใช่ไหมครับมันก็นับไปกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราอุ้มพาโอ้โหสูสีนะน่ารอเจเนอเรชันใหม่เลยก็ยังได้เลยครับถ้างั้นช่วงนี้ก็ไม่ต้องฉีดเลยใช่ไหมคะใช่หรืออย่างน้อยก็หมอคิดว่าต้องเว้น6เดือนน่ะ3เดือนก็เร็วไปเนาะตอนนี้ภูมิคงสูงกระฉูดเลยอะครับแต่ไม่ต้องไปตรวจนะเพราะว่าได้แต่3เข็มหมอว่าได้แอสตราไงภูมิมันหมดใช่ไหมเพราะมันแค่2เข็มเองจนหมอก็เลยใช้ตัวเลข6เดือนถ้าคุณนิดหน่อยอาจจะใช้ตัวเลขเกิน6เดือนก็ได้ก็จะค่อนไปจาก12นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ได้มีวัคซีนเหลือเฟือหรือจองไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับหมอคิดว่าน่าจะรอนะแล้วรอเจเนอเรชันใหม่ยกเว้นเจเนอเรชัน2มันมาช้ามากเราอาจจะติดตัดสินใจกระตุ้นที่6เดือนขึ้นไปครับ
โอเคนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอถามอีกจะถามเพื่อคุณแม่ได้ไหมคะพอดีว่าคุณแม่ฉีดเข็มที่1เข็มที่2เป็นแอสตราค่ะแล้วก็ฉีดครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนตุลาค่ะจะถามว่าพอดีว่าที่บ้านนะคะจองโมเดอร์นาไว้แล้วมันเหลือถ้าจะให้คุณแม่ฉีดโมเดอร์นาอีกภายในธันวาคมนี้จะได้ไหมคะได้ครับเพราะมันไม่เกิน3เดือนโรงพยาบาลยอมเก็บให้ไหมครับยังไม่ได้ถามเลยค่ะพอดีว่าจองไว้ที่โรงพยาบาลประจำกรุงเทพหรือให้คนอื่นไปก่อนนี่ก็จะดีแต่ไม่ควรจะขายและยกให้ใครใช่ไหมครับเพราะว่าฉีดตุลานะพฤศจิกาธันวามกราเริ่มฉีดได้แล้วนะกุมภามีนาเมษาแต่ไม่ควรจะเกินเมษาได้ครับงั้นเดี๋ยวเจอแล้วจ้าก็แล้วแต่เขาเก็บถ้าเขาเก็บได้ถึงเมษาไปฉีดเมษาเลยครับอ๋อค่ะครับเพราะว่าแอสตรานี่โอ้มันโอเคพอสมควรทีเดียวครับค่ะขอบคุณค่ะครับยินดีครับคุณหมอฟ้าแล้วควรถามอีกก้อนนึงค่ะคือถ้าสมมุติว่าไอ้วัคซีนที่เรากำลังจะคิดค้นใหม่หรือว่าที่จะอาจจะป้องกันโอไมครอนได้เนี่ยนะครับคิดว่าคาดว่าจะมาได้ประมาณเมื่อไหร่คะคือเนื่องจากมันเป็นแพลตฟอร์มที่ใกล้เคียงกันครับเพราะฉะนั้นใช้เวลาไม่นานเหมือนต้องช่วงต้นละOkay, หมอคิดว่า 3-6 เดือนน่าจะเสร็จ okay. แต่ถ้า 3-6 เดือนเนี่ยแล้วสมมติว่าเวลามาประเทศไทยอีก6เดือนเป็น1ปี อย่างเงี้ยเรารู้ว่าวัคซีนเจเนเรชั่น2นี่จะออกต้นปีหน้าค่ะคาดว่าจะเข้าไทยประมาณเดือน6อย่างเงี้ยครับ okay. แต่มีข้อแม้นะวัคซีนฝรั่งต้องเหลือก่อนมันถึงจะให้คนไทยเข้าใจค่ะครับครับแล้วเราก็ไม่ควรรอเราก็ควรจะบูสต์ของเราไปเลยค่ะโอ้ก็ต้องติดตามข่าวครับบางทีมันอาจจะบอกได้พอสักมีนามันอาจจะบอกได้ว่าโอเคค่ะจองไปแล้วหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมครับเราก็อยากจะฉีดวัคซีนที่ดีที่สุดตอนที่เราฉีดครับเราก็ไม่ฉีดเกินไปใช่ค่ะครับค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ฉีดให้หมอครับค่ะขอบคุณค่ะท่านอื่นมีไหมครับโอเคถ้าไม่มีก็ติดตามกันนะครับว่าโอไมครอนจะน่ากลัวแค่ไหนผมไม่รู้นะครับคิดว่าประเด็นอยู่ตรง2ข้อเท่านั้นแหละ3ข้อหลังนี่แหละนะอันที่1คือวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันป้องกันได้ดีขนาดไหนนะครับแล้วก็วัคซีนที่จะผลิตใหม่นะครับมันจะช่วยเพิ่มในการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันมากน้อยขนาดไหนนะครับอันที่2ก็คือยาต้านโควิดที่ใช้อยู่จะรักษาโอไมครอนได้ดีหรือเปล่าแล้วข้อสุดท้ายครับซึ่งไม่ใช่เรื่องของเราแต่ก็ฝากความหวังไว้ที่รัฐบาลครับการเฝ้าระวังติดตามไม่ให้โอไมครอนมาเข้าไทยจะเป็นไปได้หรือเปล่าไม่ทราบจริงๆครับยกมือแล้วครับโอเคสองคนสุดท้ายนะครับคุณวันนีเชิญครับพัชราเชิญครับสวัสดีค่ะครับต้องการถามคุณหมอก่อนครับครับต้องการถามว่าเราจะบอกกับเด็กว่ายังไงถ้าเด็กถามเราว่ามันมาจากประเทศไหนแล้วใครเป็นต้นตอทำให้ไวรัสตัวนี้มันเข้ามาสู่โลกเราทำไมถึงมีไวรัสตัวนี้เกิดขึ้นล่ะครับใช่หมายถึงว่าต้นตอมันมาจากประเทศไหนประเทศไหนเป็นคนทำให้มันเกิดแบบนี้หรือว่ามันเกิดจากการอะไรอ่ะรั่วไหลของการทดลองของพวกที่ทำยาอะไรไหมคือเด็กทุกคนตลาดเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงอ๋อง่ายครับเวลาตอบอะไรไม่ได้นะเราบอกหนูลองไปค้นสิเออเราบอกเหมือนกันฟังอะไรเงี้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยนะแต่ว่าสิ่งที่เรารู้ก็คือเนาะมนุษย์เกิดมาจากไหนเรายังไม่รู้เลยอ่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้นเชื้อเกิดมาจากไหนไม่รู้แต่เรารู้ว่าการระบาดใหญ่ครั้งแรกเกิดที่อู่ฮั่นอย่างเงี้ยเราก็พูดในสิ่งที่เรารู้นะรายละเอียดเดี๋ยวดูพี่อาร์เพิ่มเติมเอาแล้วกันบางทีในโลกใบนี้เราก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างนี่หมอใช้วิธีการสื่อสารครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณค่ะครับคุณพัชราเชิญครับสวัสดีค่ะคุณหมอพอดีว่าเคสคล้ายๆของพี่นิดหน่อยอะค่ะก็คือฉีดแอสตราสองเข็มกันไปแล้วทั้งครอบครัวก็คือของโมเดอร์นาไว้แล้วทีเนี้ยของฉีดกันไปเมื่อประมาณแบบเข็มที่2ประมาณกันยาตุลาค่ะก็คือ
ทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าเก็บไว้ให้นะคะถ้าฉีดก็น่าจะประมาณมีนาเมษาเลยใช่ไหมคะดีเลยครับอันนั้นก็คือฉีดได้เลยใช่ไหมคะถ้าเป็นบูสเตอร์ไม่ต้องขายเนาะครับไม่ต้องขายครับน่าจะพอโอเคครับประมาณนั้นนะครับมีข้อคิดนิดหน่อยนะครับว่าถ้าเป็น608อาจจะฉีดเร็วนิดนึงแต่ถ้าเป็นคนวัยแข็งแรงดีไม่ใช่608ก็อาจจะฉีดช้าหน่อยอันนี้ก็เป็นข้อคิดเล็กๆนะครับอ๋อถ้าอย่างนั้นอย่างคุณพ่อกับคุณแม่ก็ใกล้จะ70แล้วคือต้องประมาณกี่เดือนล่ะเพราะเขาเพิ่งเข็ม2ไปเมื่อตุลาเนี่ยค่ะ at least คือ3เดือนครับ3เดือนดีกว่าใช่ไหมคะแต่ถ้า6เดือนก็จะดีมากอ๋อประมาณคือคุณพัชราจะดูอย่างนี้โอ้ช่วงนั้นไม่มีโควิดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอไปสิช่วงนั้นโควิดมาแล้วก็โอ้3เดือนแล้วเราก็เอาเลยเนี่ยวิธีคิดมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยค่ะโอไมครอนมาแล้วหรือควรจะให้ไปฉีดยังโอไมครอนอยู่แอฟริกาเลยโอเคได้แล้ววัคซีนป้องกันโอไมครอนได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ถูกไหมเพราะฉะนั้นดูสายพันธุ์อินเดียเนี่ยอย่าให้มีอะไรในกรุงเทพอีกละกันในเปิดเศรษฐกิจเนี่ยเปิดผับเปิดบาร์เนี่ยอันเนี้ยน่ารุนมากกว่าครับครับได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวรอสัก3เดือนก่อนละกันใช่ๆแล้วตอบวันนี้ยากมากครับตอบวันนี้สิปิดเยอะนะครับมันขึ้นกับข้อมูลตอนนั้นนะครับก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอให้ขอบคุณครับเข้ามาในประเทศไทยด้วยวีซ่ามาเราก็ควบคุมได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมคิดว่าในความน่ากลัวของโอไมครอนไม่ได้มากมายเท่าสายพันธุ์อินเดียตอนนั้นที่เรากลัวนะครับมีความไม่รุนแรงอยู่พอสมควรนะครับน่ากลัวตรงที่มันกลายพันธุ์เยอะไปหน่อยอาจจะทำให้วัคซีนได้ผลลดลงหรือการรักษาด้วยยาต้านโควิดอาจจะยากลำบากขึ้นครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ